สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งนะคะสำหรับการแบ่งปันข่าวสารของ Luna Classic นะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะก็ยังคงอยู่กับสถานการณ์ภาพใหญ่ของตลาดและ Luna Classic นะคะโอ้โหวันนี้เขียวขจีค่ะในส่วนของ Bitcoin นะคะในกระดานเทรดอเมริกาค่ะ Bitcoin ไปแตะถึง35,000นะคะของ Coinbase ค่ะนะคะปรากฏว่าตอนนี้ค่ะกระแสข่าวนะมันตอบรับด้านบวกๆด้านดีๆนั่นเองออกมาเยอะนะคะในเรื่องของนะคะสปอร์ตของบิตคอยน์นั่นเองออกมาในเชิงบวกเป็นการบวกนะคะอย่างถาวรหรือไม่ตรงนี้ต้องจับตาดูหรือเป็นการสร้างกระแสข่าวนะคะเพื่อดันราคาขึ้นหลังจะทุบลงมาหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องจับตาดูนะคะยังไงก็แล้วแต่เราเป็นนักลงทุนอะเห็นสีเขียวอย่าชะล่าใจอย่าวิ่งเกาะบวนนะคะเพราะการวิ่งเกาะขบวนเราอาจจะนะเจ็บตัวก็ได้ค่ะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังค่ะเราไปดูข่าวต่อนะคะก่อนที่จะไปดูเนื้อหาของข่าวนะคะคลิปนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะคะหากพูดถึงจุดเกิดของราคาการกล่าวของชุมชนนะคะช่วงนี้ชุมชนออกมากล่าวกันค่อนข้างเยอะนะคะฉะนั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณเป็นของตัวนะคะความรู้ความเสี่ยงข่าวสารประกอบนะคะเห็นเขียวขจีก็ต้องระมัดระวังตลาดยังคงถือว่าผันผวนนะคะเพราะเกมของตลาดมันยังไม่จบค่ะนั่นคือสิ่งที่ดิฉันวิเคราะห์ส่วนตัวเท่านั้นนะคะเราไปเริ่มดูจากสภาพตลาดก่อนเลยโอ้โหตอนนี้เขียวขจีเลยหลายๆเหรียญบวกแบบนะคะ100%ค่ะอย่าง FTX ตัวนี้ค่ะบวกถึง193%เลยนะคะหลากหลายเหรียญนะคะก็พุ่งกันมากกว่า10%ค่อนข้างเยอะมากนะคะดูจากบิตคอยนะคะตอนนี้บิตคอยเริ่มดาวลงมาแล้วนะคะ32,000นะคะ710นะคะจากที่นะคะดันขึ้นไป33,000นะคะสำหรับนะคะกระดานสำหรับนะคะสำหรับในส่วนของนะคะคริปโตนะคะในภาพรวมนะคะสำหรับนะคะนะคะคริปโตนะคะมาดูสักเล็กน้อยบิตคอยนะคะในส่วนของ market capนะคะวันนี้ในส่วนของ Market Cap เนี่ยมีดันราคาสูงขึ้นนะคะประมาณ33%นะคะราคาล่าสุดของ Bitcoin ขออภัยมาดูของ Bitcoin สักเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะไปดู Luna Classic ค่ะวันนี้ค่ะ32นะคะ Bitcoin ยังอยู่ที่32เมื่อกี้ดิฉันก็เห็นขึ้นไปที่33แล้วนะคะแล้วก็คุยลงมานะคะตรงนี้ยังไม่ขยับเลยนะคะตรงนี้ยังอยู่ที่32สูงสุดนะคะช่วง24ชั่วโมง32 33 32,270นะคะนะคะก็คงนะคะของ Market Cap ยังไม่ถึง35,000นะคะแต่ถ้าเป็นในส่วนของนะคะ Coinbase นะคะทะลุ34,000ไปแล้วไปแตะ35,000ไปแล้วนะคะนั่นในส่วนของ Coinbase ค่ะนะคะในส่วนของ Bitcoin ราคาตอนนี้ก็อยู่ที่32,820นะคะก็ดูต่อไปว่าจะพุ่งขึ้นไปที่34,000 35,000หรือไม่นะคะเช่นเดียวกันกับ Coinbase หรือไม่นะคะแต่ตอนนี้ก็เฉลี่ยอยู่ที่32นะคะสำหรับ Bitcoin ค่ะนะคะ Ethereum อยู่ที่1,750นะคะส่วน Luna Classic ค่ะยังไม่ขยับเท่าไหร่นะคะยังอยู่ที่500กว่านะคะวันนี้ค่ะ Luna Classic ราคาล่าสุดอยู่ที่598แล้วอยู่ที่99จะหลุดนะคะจะหลุด100หรือไม่เพราะนะคะเหรียญนะคะหลายๆเหรียญนะคะก็มาติดท็อป100กันหมดเลยนะคะก็บวกขึ้นนะคะบวกแล้วก็นะคะเข้ามาอยู่ในท็อปนะคะลูน่าจะตกซบกับเขาหรือไม่นะคะตอนนี้ก็ค่อยๆดันขึ้นไม่แรงค่ะนะคะสำหรับลูน่าปริมาณการเทรดอยู่ที่18.15ล้านนะคะมูลค่าตลาดอยู่ที่348.61ล้านนะคะนี่ก็คือในส่วนของลูน่าคลาสสิกนะคะเราไปดูในส่วนของBinance บ้างค่ะสำหรับลูน่าคลาสสิก
สูงสุดวันนี้ค่ะอยู่ที่6,058นะคะต่ำสุดอยู่ที่5,779ค่ะสำหรับลูน่ากสิกในกระดานเทรดไบแนนซ์นะคะไปดูในส่วนของกระดานเทรดไทยกันบ้างค่ะบิตคับนะคะตอนนี้ในส่วนของบิตคับยังคงวิ่งอยู่ในกรอบอยู่นะคะกรอบสี่เหลี่ยมยังไม่ไปไหนนะคะยังวิ่งอยู่ที่22 กับ 21จากเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้นะคะวิ่งอยู่ที่21 กับ 20นะคะวันนี้ขยับขึ้นมา1 ข้องดูต่อไปค่ะนะคะถ้าบิตคอยพุ่งขึ้นอย่างแรงลูน่าจะขยับขึ้นไปด้วยหรือไม่ดิฉันก็คาดการณ์นะคะว่าหากบิตคอยขยับขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะลูน่าก็มีเกณฑ์ที่จะขยับขึ้นเช่นเดียวกันเพราะนั้นหากใครจะมองจุดเก็บของก็ลองวางแผนต่อต้องบอกก่อนนะคะเป็นแค่มุมมองส่วนตัวคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนนะคะการลงทุนยังคงมีความเสี่ยงนะคะและต้องบอกอีกครั้งเน้นย้ำอีกครั้งนะคะตลาดค่ะมันเป็นเรื่องของจิตวิทยานะคะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งกระแสข่าวออกมาบวกๆก็มีการดันราคาขึ้นและมันก็สามารถปุ๊บลงมาได้นะคะเพราะวันที่เราเห็นพอร์ตแตกกันมาเยอะมากค่ะนะคะอย่างอาทิตย์ที่แล้วค่ะมีกระแสข่าวบวกๆค่ะก็ดันบิตคอยขึ้นไปปรากฏว่าทําให้คนเล่นช็อตเล่นลองค่ะพอร์ตกันเป็นแถวเลยฉะนั้นเราค่ะเรานักลงทุนค่ะก็ต้องระมัดระวังนะคะนะคะใครจะมองเก็บของก็ลองวางแผนบริหารนะคะแบ่งไม้เก็บค่ะนะคะแบ่งไม้เก็บค่ะนะคะเพราะอะไรนะคะมันสร้างกระแสข่าวเป็นนะจิตวิทยาของตลาดมันก็อาจจะมีการพุ่งลงมาได้นะคะเพราะมันมีกระแสข่าวออกมานะคะว่ากลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆค่ะกำลังจะเข้าเก็บบิตคอยน์ดิฉันเชื่อว่านะคะที่คอยบิตค่ะพุ่งขึ้นไปถึง35,000อาจจะเป็นกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่เข้าไปเก็บบิตคอยก็ได้นะคะเพราะขึ้นนะคะสวนกว่านะคะเขาเรียกว่าสวนตลาดนั่นเองนะคะถ้าเรามาดูคอยบิตสักเล็กน้อยนะคะคอยเบสนะคะคอยเบสนะคะซึ่งบิตคอยเนี่ยพุ่งขึ้นไปโอ้ต้องใส่รหัสนะคะไม่ได้เลยนะคะต้องใส่รหัสบิตคอยเนี่ยมีปัญหานะคะต้องเข้าไปรหัสค่ะดิฉันก็ไม่ได้เปิดนะคะว่ามานะคะไม่ได้เข้ารหัสเราสินะคะต้องเปิดเข้าไปที่รหัสนะคะบิตคอยเนี่ยขออภัยคอยเบสเนี่ยนะคะเรื่องความปลอดภัยเนี่ยที่หนึ่งเลยนะคะว่าไม่สามารถดูฟรีไม่เหมือนกับนะคะไม่เหมือนกันกับในส่วนของไบแนนซ์นะคะก็สามารถดูได้นะคะจริงๆน่าจะมีให้ดูฟรีได้นะคะแต่ทำไมถึงเข้ารหัสปกติมันก็น่าจะดูได้เนาะนะคะไม่ได้จริงๆด้วยนะคะต้องเข้ารหัสอย่างเดียวเลยนะคะนะคะเรานะคะเราไม่ดูก็ได้ค่ะนะคะเราดูแค่คอยเราดู market cap ก็พอค่ะอ่ะเราไปเรื่องของลูน่ากันบ้างนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องลูน่าคลาสสิกค่ะมาดูอารมณ์นักลงทุนสักเล็กน้อยอารมณ์นักลงทุนยังไม่ขยับนะคะนี่คือช่วง1 ถึง 2 ชั่วโมงที่ผ่านมายังไม่ขยับนะคะ5-3อยู่เลยนะคะอ่ะมาดูกระแสข่าวนะคะอ่ะในเรื่องของบล็อกนั่นนะคะวันนี้กระแสข่าวก็ออกมาตั้งแต่โซนอเมริกาช่วงกลางวันแล้วนะคะมีการไปสัมภาษณ์นะคะกลุ่มสมาชิกคณะกรรมการนะคะก.ล.ต.นะคะส่วนหนึ่งค่ะในเรื่องของใบอนุญาตสปอร์ตต่างๆปรากฏว่ามีการสัมภาษณ์ว่าสปอร์ตนะคะจริงๆมันมีการยื่นขออนุญาตนะคะให้มีการจำหน่ายเนี่ยคือมีการขออนุญาตเมื่อ5 ปีที่แล้วแต่ไม่ผ่านไม่ได้รับอนุญาตนะคะและกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ก็ยังคงดำเนินการเร่งและยื่นกันอย่างต่อเนื่องหรือนะคะมีการเข้ามาพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะคะนั่นคือแสข่าวค่ะจริงๆ ETF นะคะมันนะคะมันมีการยื่นมานานก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่ผ่านนะคะในปีนี้ก็ต้องมาดูว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านนะคะแต่กระแสข่าวออกมาในเชิงบวกว่าข่าวว่าจะได้รับใบอนุญาตเร็วๆนี้กันทุกง่ายเลยนะคะถ้าไม่ได้รับใบอนุญาตก็เตรียมตัวได้เลยค่ะคงจะได้มีการทยอยฟ้องค่ะพอตอนนี้ฟ้องไป1 ราย 3ก็พิพากษาชนะไปแล้วฉะนั้นนะคะว่านะคะบริษัทอื่นๆเนี่ยนะคะถ้าไม่ออกใบอนุญาตก็คงจะมีการฟ้องกันแหลกแหละนะคะก็นี่ก็คือตัวอย่างก็มีการฟ้องไปแล้ว1 บริษัทนั่นเองนะคะนะคะมาดูข่าวนี้นะคะข่าวนี้พูดถึงบล็อกทำลายครั้งใหญ่ขนาดนี้ ETF ของบล็อกบิตคอยจดทะเบียนอยู่ในบริษัทสำนักหักบัญชีการค้าในนะคะก็คือในกลุ่มของหุ้นอเมริกานั่นเองนะคะอย่างดิฉันเองก็ลงทุนอยู่ในหุ้นอเมริกาอยู่หลายตัวมากค่ะก็พุ่งขึ้นนะคะว่าบางตัวก็พุ่งขึ้นอย่างดิฉันก็ลงทุนในกลุ่มของหุ้นนะ
หุ้นตลาดคริปโตไว้ค่ะนะคะตอนนี้มีอยู่ประมาณ2 บริษัทก็พุ่งเขียวขจีค่ะนะคะถ้าตลาดคริปโตเนี่ยพุ่งดิฉันก็เชื่อว่าหุ้นที่ดิฉันลงทุนไว้ก็คงจะพุ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะคะอ่ะดูว่ามันจะขึ้นหรือไม่นะคะส่วนคราวนี้ค่ะนะคะคราวนี้ก็พูดถึง BlackRock เช่นเดียวกัน SEC ว่าจะวางกลุ่มนะคะ Bitcoin ETF ในเดือนตุลาเพื่อเตรียมการอนุมัตินะคะกระแสข่าวก็ออกมาดีนะคะก็คือก.ล.ต.สหรัฐนั่นเองเป็นคนวางแผนออกแถลงข่าวเองหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ค่ะคณะกรรมการหนึ่งในคณะกรรมการของ SEC ก็มาแถลงข่าวนะคะมาออกสื่อนะคะสัมภาษณ์ในเรื่องของการออกใบอนุญาต ETF เพราะตอนนี้ได้ขึ้นทะเบียนรายการไว้แล้วตามคิวที่กำลังจะอนุมัตินะคะยังของ BlackRock มาอยู่อันดับที่5.5รายการนะคะก็คือใบอนุญาตจากอนุมัติ EPA 5.5รายการนะคะพวกเขารอว่ากำลังทำอะไรอยู่นะคะนี่ก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูนะคะในเรื่องกระแสข่าวนี้ค่ะที่ออกมาค่อนข้างดังมากนะคะพูดถึงนะคะใบอนุญาตต่างๆนะคะมา BlackRock มา BlackRock จะวางจุด Bitcoin ETF เพื่อเตรียมการอนุมัติมันกำลังเกิดขึ้น575ได้รับการอนุมัติจาก5.6ใบอนุญาต ETF ประวัติไม่ตรงกันนะคะต้องจับตาดูค่ะมันมีทั้งเขียนว่า575ตกลงมัน576หรือ5.5นะคะหากพวกเขากำลังเตรียมการสำหรับการอนุมัติเราพวกเขารู้คุณบอกฉันมาบล็อกล็อกรู้หรือไม่นะคะมาดูนะคะนี่คือเอกสารที่มีการเผยแพร่ในเรื่องของนะคะคิวใบอนุญาตค่ะที่กำลังจะรอออกใบอนุญาตนะคะก็มีหลากหลายบริษัทมากค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่มีประมาณ9 บริษัทนะคะแต่มีบริษัทเล็กๆน้อยๆอีกเยอะแยะนี่ก็คือในเรื่องของบิตคอยที่รอก่อนนะคะออกใบอนุญาตค่ะนะคะนี่ก็คือในส่วนของคิวนะคะส่วนของคิวของ BlackRock ค่ะการในข่าวนี้พูดถึงเพียงแจ้ง ISIT นะคะบิตคอยชัวร์ BlackRock ได้รับการจดทะเบียนใน DTCC นะคะ DPOS นะคะDTC นะคะก็คือจดทะเบียนนั่นเองนะคะนี่ก็คือข้อมูลถ้าอ่านภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขออภัยนะคะก็มีการแบ่งปันนะคะว่ามันมีคิวในเรื่องของการจดทะเบียนไว้ด้วยนะคะมาดูต่อข่าวนี้อีกสักเล็กน้อยเนาะนะคะข่าวนี้ก็นำมาแบ่งปันเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของไอชีตนะคะบิตคอยทัวนะคะของ BlackRock ได้รับการจดทะเบียนใน Depository นะคะนะคะพร้อมด้วยสัญลักษณ์ IBTC นะคะก็ต้องจับตาดูต่อไปนะคะช่วงนี้มีคนแบ่งปันกันเยอะมากเลยในเรื่องของคิวใบอนุญาตนะคะส่วนคราวด่วนอีกเรื่องหนึ่งค่ะ BlackRock กำลังจะเริ่มซื้อบิตคอยนะคะไม่แน่นะคะว่าวันนี้ค่ะที่มีการขยับของราคาใน Coinbase นะคะ Coinbase เนี่ยพุ่งไปถึง35,000อาจจะเป็นนะคะ BlackRock เข้าไปเก็บเข้าไปซื้อหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องนะครับก็ต้องวิเคราะห์กันหน่อยค่ะเพราะวันนี้ค่ะในกระดานเทรดยักษ์ใหญ่ในอเมริกาอย่างนะคะ Coinbase นะคะพุ่งไปถึง35,000เลยนะคะแรงมากค่ะสวนตลาดนะคะแต่นะคะถ้ามันจะพุ่งมันน่าจะพุ่งเยอะกว่านั้นนะอาจจะเป็นรายย่อยๆเข้าไปเก็บหรือไม่หรือทยอยเก็บหรือไม่นะคะเขาน่าจะเก็บไปก่อนแล้วแหละไม่น่าจะเก็บช่วงนี้ในมุมมองส่วนตัวของดิฉันน่าจะเก็บตั้งแต่15,000แล้วหรอกนะคะถ้าจะทํากําไรในธุรกิจนี้ต้องเก็บตั้งแต่15,000ค่ะนะคะนักลงทุนปลาวันไม่เก็บราคาขณะนี้นะคะถ้าขณะนี้ก็คงเก็บเล็กๆไม่น้อยมากกว่าเพื่ออะไรเพื่อปั่นให้ราคาพุ่งค่ะให้รายย่อยเข้าใจว่าราคาจะพุ่งค่ะถึงนะคะว่ามันถึงจะดันราคาได้นั่นเองนะคะกระแสข่าวนี้ก็เช่นเดียวกันก็พูดเช่นเดียวกันว่าก.ล.ต.วางจุดบิตคอยในเดือนตุลาเพื่อเตรียมการอนุมัตินะคะการจัดหา ETF เกี่ยวกับการได้รับเงินทุนเริ่มต้นโดยปกติธนาคารหรือในหน้าตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อหน่วยการสร้างหลายหน่วยนะคะมันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่หรือเป็นแค่กระแสข่าว
ปั๊มราคาขึ้นและทุบหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละคนนะคะใครจะไปของจะไปเทรดนะคะก็อย่าประมาทนะคะช่วงนี้นะคะกระแสข่าวออกมาบวกๆนะคะบิตคอยจะไปแตะถึง46,000เที่ยวนะฉะนั้นก็ต้องวางแผนดีๆค่ะนะคะก็ต้องเตือนกันไว้ก่อนค่ะนะคะเพราะหากเราเข้ามาเก็บตอนนี้อาจจะนะคะเป็นราคาที่สูงหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องดูนะคะสำหรับใครจะเล่นบิตคอยน์นะคะมาดูข่าวนี้ต่อข่าวนี้ก็พูดถึง BlackRock เช่นเดียวกันนะคะเป็นกระแสข่าวออกมาเยอะมากเลยนะคะในเรื่องของบิตคอยน์อีทูนะคะมาในส่วนของ ETF นั่นเองส่วนคราวนี้ค่ะนะคะเป็นเรื่องของคดีความกันบ้างค่ะที่นะคะชนะคดีนะคะก.ล.ต.สหรัฐเรานะคะก็คือของแกรนส์นะคะแกรนด์สเกียร์นะคะอยู่ระหว่างการตรวจคือตอนนี้นับแต่นะคะมีการชนะคดีไปตอนนี้นะคะเขาก็ติดตามเพื่อให้มีการนะคะจดแจ้งจดการออกใบอนุญาตนะคะนับตอนนี้ค่ะศาลอุทธรณ์สหรัฐถึงได้รับคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ SEC ต้องประเมินคำขอนะคะของนะคะแกรนด์นะคะแกรนด์นะคะสเปียร์อีกครั้งสำหรับสปอร์ตบิตคอยน์ ETF การตัดสินใจครั้งนี้อาจมีนัยสำคัญต่อตลาดสกุลเงินดิจิตอลและการบูรณาการเข้าเงินแบบดั้งเดิมนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะเพราะตอนนี้ก.ล.ต.ได้รับหนังสือแจ้งเตือนก็เรียกว่าหนังสือคำสั่งของศาลนั่นเองให้นะคะประเมินหรือรับการพิจารณาในเรื่องของการออกใบอนุญาตนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่คึกคักในอเมริกามากนี่ก็มีการแบ่งปันกันนะคะในเรื่องของนะคะศาลอุทธรณ์สหรัฐอเมริกานะคะก็มีการนะคะนำเอกสารของศาลปันในทวิตเตอร์นะคะค่อนข้างเยอะอยู่นะคะในเรื่องของคำสั่งให้ก.ล.ต.จะต้องตรวจสอบใบสมัครของนะคะแกรนด์สเคลียร์นะคะนะครับนี่ก็คือในส่วนของคำสั่งศาลนั่นเองนะคะมาดูในส่วนของลูน่าคลาสสิกกันบ้างวันนี้ต้องบอกเลยลูน่าคลาสสิกนะคะยังไม่พุ่งไปไหนเลยชุมชนมีแต่ออกมากาวบิตคอยกันใหญ่เลยเฮเฮบิตคอยนะคะช่วงนี้เนื่องจากนะคะบิตคอยเนี่ยพุ่งอย่างหนักนะคะก็ทำให้นักลงทุนนะของลูน่าคลาสสิกก็เฮเฮกันมาเกาลูน่าคลาสสิกเช่นเดียวกันค่ะนะคะบิตคอยวิ่งไปที่32นะคะฉะนั้นต้องจับตาดูลูน่าคลาสสิกจะไปยังไงเน็กไทม์เวลาต่อไปของลูน่าจะพุ่งจะเดินกับคนอื่นเขาหรือไม่นะในอดีตนะบิตคอยพุ่งขึ้นนะลูน่าพุ่งขึ้นเหมือนกันแต่ไปน้อยมากค่ะเดินแบบแล้วเขาเรียกว่ากระทิงเดินค่ะนะคะเหรียญอื่นๆเนี่ยพุ่งวิ่งกันเลยลูน่าวิ่งว่าลูน่ากับเดินนะคะไม่ได้พุ่งตามคนอื่นนะคะหากเราไปดูย้อนประวัตินะเมื่อช่วงบิตคอยนะคะพุ่งขึ้นเมื่อช่วงต้นปีนะคะปรากฏว่าลูน่าก็เดินเกาะแกะเกาะเกาะนะคะลูน่าจะไปกับเขาหรือไม่ก็ต้องจับตาดูนะคะจะเข้าสู่เกาะที่กับเขาหรือไม่นะคะนี่ก็คือในส่วนของชุมชนก็ออกมาโพสต์แบ่งปันในส่วนของลูน่าคลาสสิกนะคะนะคะช่วงนี้ค่ะนะคะเรามาดูในส่วนของลูน่าคลาสสิกกันสักเล็กน้อยวันนี้ส่วนใหญ่ชุมชนก็ออกมาว่ามาแบ่งปันในเรื่องของความเขียวขจีของตลาดและตื่นเต้นกับบิตคอยที่พุ่งนะคะพุ่งขึ้นนะคะดิฉันเชื่อว่าลูน่าน่าจะพุ่งตามเช่นเดียวกันนะคะแต่อาจจะไม่ได้พุ่งแรงเท่าไหร่นะคะนะคะช่วงนี้ชุมชนก็มาแบ่งนะคะออกมาแล้วกล่าวออกมาเขากล่าวกันหน่อยนะคะว่าลูน่าเดิมมูนนะคะก็ต้องจับตาดูค่ะก็มีการวิเคราะห์ในส่วนของลูน่าคลาสสิกโดยนักวิเคราะห์ด้วยเช่นเดียวกันและก็ชุมชนนะคะก็ออกมาหมาวิเคราะห์สถานการณ์ราคาของลูน่าคลาสสิกนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นการอ่านและติดตามชุมชนโดยทั่วไปมากกว่านะคะจะมากกว่าที่จะไปนำนำข่าวมาอ่านนะคะอย่างวันนี้ค่ะก็มาแบ่งปันราคาของลูน่าคลาสสิกนะคะช่วงที่เขาแบ่งปันอยู่ที่0นะคะ04ตัว5875นะคะก็นะคะอยากให้ลด0ไป1ตัวค่ะเหลือ0สัก3ตัวสำหรับลูน่าคลาสสิกนะคะนะคะตอนนี้นะคะก็นะคะถ้าดูจากราคาเนี่ยมันก็ถือว่าต้องจับตาดูต่อไปค่ะนะคะสำหรับเหรียญของลูน่าคลาสสิกนะคะในส่วนของชุมชนนะส่วนใหญ่ก็ออกมากล่าวนะคะออกมา
วิเคราะห์ราคาสถานการณ์ของลูน่าคลาสสิกนะคะมาจะพุ่งขึ้นหรือไม่จะกลับไปนะคะจะกลับไปที่1 เซนนะคะเขาเรียกว่าหนึ่งสตางค์บาทไทยอีกครั้งหรือไม่นะคะนะคะก็อย่างน้อยค่ะลูน่าคลาสสิกให้ลดศูนย์ไป1 ตัวก็โอเคแล้วนะคะกลับไปอยู่ที่ศูนย์นะคะศูนย์นะคะตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ตอนนี้ลูน่าคลาสสิกนะคะอยู่ที่03 ตัวค่ะเดี๋ยวขออภัยเนาะตอนนี้ลูน่าคลาสสิกนะคะก็ต้องดูนะคะตอนนี้ในราคาไทยอยู่ที่02 ตัวดอลลาร์อยู่ที่00 ตัวนะคะนะคะมาดูต่อนะมาดูต่อในส่วนของลูน่าคลาสสิกว่ามันจะขยับคืบหน้าประการใดหรือไม่สําหรับลูน่าคลาสสิกนะคะอย่างที่เราเห็นนะลูน่าคลาสสิกก็นะคะยังไม่ไปไหนนะคะมีแต่บิตคอยน์นะคะที่ยังพุ่งอยู่นะคะมาดูในส่วนของข่าวอื่นๆบ้างเนาะของลูน่าคลาสสิกตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ชุมชนจะออกมานะคะออกมานะคะมาดูในเรื่องของราคาลูน่านะคะตอนนี้ราคาก็ยังไม่ได้พุ่งขึ้นขยับเล็กๆนะคะผมท่านนี้ก็แบ่งปันนะคะค่อยๆขยับขึ้นมาไปแตะ04.600 กว่าแล้วก็ลดลงมานะคะอีกนะคะก็ต้องดูต่อไปว่าลูน่าจะขยับขึ้นต่อหรือไม่นะคะยอดเบิร์ดต่อท่านนี้นะคะแบ่งปันในช่วงนะคะหนึ่งมาในช่วง1 วันที่ผ่านมามียอดเบิร์ดประมาณ5 ล้านนะคะตอนนี้ยอดสะสมก็อยู่ที่ตอนนี้ค่ะนาวตอนนี้74 ล้านในเรื่องของยอดเบิร์ดสำหรับลูน่าคลาสสิกนะคะอนาคตลูน่าจะไปยังไงต่อก็ต้องจับตาดูเป็นยอดสรุปนะคะยอดสรุปการเบิร์นกับ10 ล้านลูน่านะคะรวมแท็กด้วย28 ล้านลูน่าค่ะรวมทั้งหมดก็39 ล้านลูน่าคลาสสิกสำหรับยอดเบิร์นนะคะนี่ก็คือสำหรับข่าวในวันนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็คงจะมาเกาะความสถานการณ์ภาพใหญ่ของตลาดเป็นหลักนะคะคงจะไม่มีอะไรเหตุมากนอกจากการติดตามราคานะคะจะปิดดอลลาร์สำหรับลูน่าคลาสสิกค่ะเกากากันเลยนะคะในไลฟ์นี้ในคลิปนี้นะคะต้องขออภัยนะในคลิปนี้นะคะปิดท้ายด้วยการกล่าวราคานะคะสำหรับนะคะคลิปในวันนี้คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะถ้าสะกดภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้องขออภัยนะคะนะคะวันนี้ก็คงจะมาแบบเกากาวนะคะมากกว่านะคะที่จะมาอ่านเนื้อหาอะไรให้ฟังนะคะช่วงนี้ตลาดยังคงผันผวนนะคะดิฉันก็ต้องเตือนไว้ก่อนนะคะการลงทุนยังคงมีความเสี่ยงนะคะเห็นภาพใหญ่นะคะของตลาดเฉียวขจีนะคะถ้าเราวิ่งเข้าไปเก็บตอนนี้ค่ะเราอาจจะมีความเสี่ยงก็ได้นะคะฉะนั้นเนี่ยนะคะการวิ่งเกาะขบวนรถก็มักจะมีความเสี่ยงก็ต้องบริหารจัดการดีๆค่ะค่ะสำหรับใครเป็นนักเทรดวางแผนดีๆนะคะวันนี้ก็คงแบ่งปันเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ